ามาคุยกันเรื่องเรื่องธุรกิจของคุณดีไหมคะก็ได้ครับเริ่มที่เรื่องเงินเฟ้อดีไหมครับเงินเฟ้ออะไรวะจักสี่ยังฟังผมอยู่ไหมครับฟังสิคะต่อเลยค่ะกำลังสนุกเลยก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมันคือการที่เงินของเราที่มีอยู่เนี่ยมูลค่ามันน้อยลงครับกราฟมันลงนะครับก็จะเป็นช่วงที่นิ่งๆเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าค่าเสียเวลาของวันนี้จ้ะขอบคุณครับนี่ตกลงจะคุยเรื่องบ้านหรือคุยเรื่องผู้หญิงของผมกันครับแต่ถ้าคุณอยากได้บ้านหลังนั้นน่ะผมยกให้คุณก็ได้นะครับ